ชนะทิพสงกระสินเครื่องกำลังติดพร้อมพาฟอนตาเล่ล้างตาเซเลโซในเจลีกด้านโทรุโอนิกิเปิดเกมบุกเพื่อสามแต้มขณะที่สุปโชคปล่อยของทําไปโตวิทยกนิ้วแถมโอโนแข่งเก่าซัปโปโรช่วยปั้นอนาคตสดใสในทีม สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒนะครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของนักเตะไทยในการไปค้าแข่งฟุตบอลเจลิกทั้งเรื่องของพิจชนาทิปกับคาวาสกิฟอนตะเล่ที่จะมีโปรแกรมลงเล่นเจลิกพบกับเซเลโซโอซากา รวมถึงเรื่องของน้องเช็คสุปโชคสรารชาติกันด้วยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานุวัตรนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกเรื่องของพิเจชนาทิพย์และคาวาซกิฟอนตตเล่กันหน่อยเดี๋ยวในสุดสัปดาห์นี้นะครับจะมีคิวบุกไปเยือนเซเลโซโอซากนะครับทีมแกร่ง จากเจลีกเช่นเดียวกันเนี่ยในวันที่2กรกฎาคมเวลา17นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสยามสปอร์ตเหมือนเดิมคู่นี้ผมรับหน้าที่บรรยายมาเจอกันได้มาให้กำลังใจพี่เจชนาทิปกันนะครับไปพูดถึงฟอนต์เลกันหน่อยหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปพาดท่าเสมอจูบิโลอิวตะอย่างน่าเสียดายนะครับทั้งที่รูปเกมดีกว่าแต่ไม่สามารถปิด เก็บสแต้มได้ได้เพียงแค่1แต้มเนี่ยโอนิกิก็จับนักเตะมาติลเข้มอย่างหนักมาแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ถือว่านักเตะก็ทำได้ดีในหลายๆคนโดยเฉพาะชุดตัวจริงนะครับขณะที่พี่เจชนาทิพสงกระสินเนี่ยณตอนนี้เนี่ยความฟิตและความมั่นใจกำลังอยู่ในจุดที่ดูดีสุดๆนะครับได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมทีมอย่างเคนโตทาจิบานันดะว่า ยิ่งเล่นยิ่งเข้าขากันแล้วโคตโทลุโอนิกิก็ติวเข้มชนาทิปนะครับในเรื่องของจังหวะการจบสกอร์รวมถึงการเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายที่ต้องแม่นยํากว่าช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งโดยรวมแล้วพี่เจชนาทิปก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการฝึกซ้อมอะ พี่เจทำได้ดีมากๆจนเขาได้รับโอกาสเป็นตัวจริงมา2เกมติดต่อกันและเกมนี้ก็กําลังมั่นใจเพราะชั้นโอเนกิก็น่าจะส่งพี่เจชนาทิพย์ลงไปโชว์ผลงานอย่างต่อเนื่องแน่นอนในวันเสาร์นี้นะครับก็คือพูดง่ายง่ายว่าฟอนตาเล่เกมเจอเซเรโซโอสากาเนี่ยต้องหลังตาให้ได้เพราะเกมแรกอะเซเรโซบุกชนะฟอนตาเล่ขาดลอยถึง4ต่อหนึ่งเลยถ้าใครจําได้เกมนั้นเนี่ยโอโหกองหลังเนี่ยโดนเจาะโดนยิงเป็นเข้าเลยนะครับแต่เกมนี้เนี่ย ฟอนเตเล่ต้องมีสมาธิให้มากที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดสามารถเอาชนะเซเดโซโอซาก้าได้เนี่ยโอกาสในการป้องกันแชมป์เจลิกมันก็มีอยู่แต่ถ้าเกิดพลาดแล้วมาริโนสกับคาชิมาชนะปุ๊บเนี่ยมันทำให้คะแนนของฟอนเตเล่โดนทิ้งห่างไปอีกรวมไปถึงบรรดาทีมที่ไล่มาอย่างเลโซฮิโรชิมะก็จะกดดันนะครับเพราะฉะนั้น โอนิกิรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงให้เก็บ3แต้มนะครับแต่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแทคติกและวิธีการนะครับซึ่งเกมเนี้สื่อญี่ปุ่นมองว่าการประสานงานของเรียวตะโอชิมะกับชนาทิปเนี่ยสื่อญี่ปุ่นจับตามองอย่างมากนะครับเพราะว่าในเกมที่เสมอจูบิโรเนี่ยมีหลายจังหวะที่ทั้ง2คนประสานกันแล้วมีโอกาสที่ฟอนเตเล่จะได้ประตูเพราะฉะนั้นเขามองว่าสคนนี้จะเป็นทีเด็ดที่โอนิกิจะวางไป ล้างตาเซเดโซโอซาก้านะครับส่วนเซเดโซโอสาก้าเนี่ยก็เป็นต้นสังกัดของเจ้าอินชาวัตวิลชาตนะครับแต่ชาวัตเนี่ยยังไม่สามารถลงสนามได้นะต้องรอหลังวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเปิดทะเบียนลงนักเตะเล็ยที่2ได้ตอนนี้ยังลงไม่ได้แต่ชาวัตก็มีการฝึกซ้อมที่ดีนะครับเล็อย่างเนี่ยเขาไม่ต้องปรับตัวเยอะเพราะเขาเนี่ยรู้จักนักเตะเซเโซโอสาก้าเป็นอย่างดี เพราะจากยูย่สามชุดนั้นเซเดโซก็ดึงมาเล่นชุดใหญ่หมดแต่วันนี้เซเดโซโอสกาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของนักเตะบาดเจ็บเล่นงานเยอะคิโยตะเกะก็เจ็บนะครับเป็นกองกลางตัวเก่งคีดดักก็เจ็บยามานากะก็เจ็บคือเจ็บ4 5ห้าคนเลยคือเซเดโซขาดตัวหลักไปเยอะเพราะฉะนั้นฟอนตาเล่เกมนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบมากและอีกอย่างก็ต้องชนะในวันที่เซเดโซเนี่ยตัวหลักหายไปหมดแต่ผมบอกเลยนะฟอนตาเล่ห้าประมาทคือเซเดโซโอากาเนี่ยเป็นทีมที่โต้กลับดี ฟอนเตเลต้องห้ามพลาดง่ายๆนะครับฟอนเะเลต้องคลองบอลทําให้ได้เหมือนในนัดที่เจอซัปโปโรกับจูบิโร่ที่คลองบอลบุกใส่และอยากพยายามให้คู่ต่อสู้โต้มาเป็นระยะๆะะเพราะต้องยอมแล้วแผงในรับของฟอนเตเล่ยังไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนช่วงฤดูก,กาลก่อนนะครับขณะที่พิจชชณาที่ผมโจ้เกมนี้น่าจะเป็นทีเด็ดให้กับฟอนเตเล่ได้ตอนนี้เขาบอกเลยว่าเขากําลังมั่นใจและเขากระหายที่อยากจะลงสนามสุดๆอยากจะพาทีมฟอนเตเล่เก็บ3มแต้มให้ได้เรื่อยๆนะครับและตอนนี้กําลังโอเคอ่ะ คือถ้าเกิดดูพัฒนาการของพี่เจตั้งแต่มาอยู่ฟอนต์เล่จนถึงตอนเนี้ในช่วงแมตช์สแมตช์ที่ผ่านมาดูดีขึ้นและน่าจอ,อกสตาร์ทด้วยตำแหน่งปีกซ้ายเหมือนเดิมเพราะว่าโอนิกิี้อ่ะ เขาชื่นชอบพี่เจในตำแหน่งปีกซ้ายอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าพี่เจเตะได้สองเท้ามีความขยันในการช่วยวิ่งไล่และอย่างเล่นเข้าคู่กับเคนโตะทาจิบานนดะและ ono, ไดยะโทโนไดเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่เล่นปีกซ้ายอย่างเดียวแต่ระหว่างเกมเขาจะถูกขยับมาข้างในด้วยก็รอดูนะครับแต่โอนิกิเนี่ยเติวเข้มนักเตะเยอะมากๆในเกมที่ผ่านมานะครับไปดูเสื้อผู้เล่นตัวจริงของฟอนเตเล่ที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้กันหน่อยจากการคาดการของสื่อนะครับ ประตูก็จองซองระยองเหมือนเดิมแนวรับก็จะเป็นชุดเดิมนะครับมิกิยามาเนะฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็เคนโตะทาจิบันนันดะแดน,นเซน,นเตอร์เนี่ยก็เป็นโชโกะทานิกุจิกับคุรุมายะใช่ไหมแดนกลางเลวตาโอชิมะไดยะโทโนะแล้วก็ยาสุโตะวากิสากะปีกซ้ายพิเจชนาทิพป์ปีกขวาเอเนงะนาเป้าน่าจะยังต้องใช้ยูโคบายาชิเพราะเลนโดดามิยาวตอนนี้ไม่ดีจริงๆนะครับก็เนี่ยสควอ์ของฟอนเต,ตเล่ไม่ได้ใหญ่มาก พราะตัวสำรองเนี่ยไม่สามารถทดแทนได้คือตอนเนี้ถ้าจะเห็นพี่เจชนาทิปแบบขยับมายิงข้างในอะ่ะก็ต้องรอโนบริซาตโตะหายเจ็บกลับมาก่อนนะครับก็รอดูแต่ผมมองว่าเกมนี้ให้ดูพี่เจชนาทิปพประสานงานกับเรียวตะโอชิมะอันนี้น่าสนใจและผมคิดว่าเขาน่าจะชินกับตําแหน่งปีกซ้ายมากขึ้นและน่าจะพาฟอนเต,ตเล่มีผลงานที่ดีรอชมเลยนะครับเกมที่สําคัญสําหรับเส้นทางการป้องกันแชมป์เจลิกของฟอนเตเล่อย่างมาก เจอกับเซเรโซโอซาก้าวันที่2รกรกฎาคมเกมแรกแพ้มา1นต่อสแต่เกิดไปดูสถิย้อนหลังเนี่ยฟอนเตเลเจอเซเรโซมักจะมีผลการแข่งขันที่ดีแต่สถิตินำมาใช้กับปีนี้ไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับ ฟอนตาเล่อะห้าโมงเย็นวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมมาเจอกันผ่านทาง Facebook และย t u b e ของสยามสปอร์ตนะครับรายการเข้าตั้งแต่4ี่โมงครึ่งมันแน่นอนเกมนี้โอโหช่วงนี้ฟุตบอลเจริกกระแสกําลังฟีเวอร์สุดๆผมอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาให้กําลังใจพี่เจชนาทิพย์กันนะครับยิ่งถ้าเกิดเขายิงประตูหรือแอซซิตได้เนี่ยมันก็ทำให้พี่เจเนี่ยอนาคตสดใสในทีมฟอนตาเล่มาร่วมส่งกําลังใจเชียร์ให้ชนาทิพย์กันแล้วก็นักเตะฟอนตาเล่กับ การที่จะต้องชนะเซเดโซเพื่อเป้าหมายในการป้องกันแชมป์เจลิกเจอกันนะครับคลิปนี้ส่งกำลังใจให้พี่เจชนาทิพกันแบบจัดเต็มกันได้ครับจากนั้นนะครับขยับมาพูดถึงเรื่องราวของเจ้าเช็คสุปรโชคสารชาติกันหน่อยนะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่คาแข้งอยู่ในเจลีกกับฮอกไกโดคอนซาดโดเลสซัปโปโรนะครับสำหรับเช็กสุปโชคสารชาติเนี่ยก็เหมือนชาววัดนะครับก็ต้องรอลงทะเบียน หลังวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งนัดแรกที่สื่อญี่ปุ่นคาดการเลยนะครับว่าสุปโชคมีโอกาสมีชื่อก็คือนัดที่เจอกับคาชิวะเรโซนะครับการฝึกซ้อมของสุปโชคอย่างที่ผมอัปเดตให้เสมอว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นจริงๆนะครับและสุปร r โชคสารชาตินยอมรับเลยว่าการฝึกซ้อมที่ซัปโปโรหนักหน่วงกว่าทุกที่ที่เขา เจอมานะครับเขาบอกว่าสุ per โชกเนี่ยยืนยันว่าซ้อมจนแรงหมดจริงๆไม่เคยเจอการซ้อมหนักขนาดนี้ทั้งวิ่งทั้งเล่นเกมตัวเล็กแบบไม่มีหยุดแต่เขามั่นใจว่าเขาจะเล่นได้และตอนนี้ความฟิตของสุ per โชกกำลังอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับนอกจากนี้ยังมีสื่อท้องถิ่นของซัปโปโรนะครับออกมารายงานเขาบอกว่าสุ per โชกเนี่ยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าตัวเนี่ยสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในการฝึกซ้อมกับทีมแม้จะถูกจับไปยืน,นตำแหน่งเดียวกับชนาทิพ แต่ไปตอนแรกๆเนี่ยก็ทําไว้ได้ดีมากๆแล้วก็เข้าใจเพราะสุปโชคศึกษาการเล่นของนักเตะในตําแหน่งปีกซ้ายของซัปโปโรมาตลอดและที่สําคัญความถนัดของสุปโชคก็ได้ผลในการฝึกซ้อมคือสุปโชคเนี่ยสามารถลากตัดเข้ากลางและใช้เท้าขวาถนัดยิงประตูนี่คือจุดเด่นที่เปโตวิตค่อนข้างชื่นชอบนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการฝึกซ้อมช่วงแรกนะครับเขาก็ มีรายงานออกมานะครับว่าตอนนี้สุปโชคยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในตัวหลักเพราะยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็ต้องฝึกซ้อมกับบรรดาน,นักเตะสำรองซึ่งนักเตะสำรองก็จะเป็นพวกชินจิโอนะซึ่งการฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นนะครับทีมชุดจริงกับชุดสำรองเนี่ยจะมีการอุ่นเครื่องกันตลอดและลูกพี่ของพี่เจชนาทิพย์อย่างชินจิโอนะตอนนี้กลายเป็นลูกพี่ของเจ้าเชคสุปโชคสรารชาติเป็นที่เรียบร้อยชินจิโอนะได้ให้คําแนะนําให้เคล็ดลับ ให้กับสุปโชคแบบเต็มที่ซึ่งแน่นอนนะครับโอโนุเนี่ยคอยบอกสุปโชคตลอดคืออารมณ์เหมือนตอนพี่เจชนาที่ไปซัปโปโรใหม่ๆโอโนุก็จะคอยพยายามบอกตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่โอโนสุดยอดมากนะครับและโอโนก็สอนวิธีการเล่นกับซัปโปโรจังหวะจับบอลรวมถึงการเล่นต่างๆในฟุตบอลเจลีกนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางฝั่งของสุปโชคก็ มีเพื่อนที่สนิทแล้วนะครับก็จะมีโทมุกิทาคามิเนะกับทิซโยชิโอกาชิวะทั้งสองคนเจ็บอยู่ในช่วงนี้และหายเจ็บกลับมาก็มาซ้อมกับชุดสำรองเหมือนกันก็เป็นคนที่สุขโชคสารชาติเนี่ยค่อนข้างพูดคุยและชื่นชอบอยู่ตลอดนี่เป็น2นักเตะตัวหลักของซัปโปโรนะครับทาคามิเนะกับโอกาชิวะและแน่นอนนะครับในการอุ่นเครื่องล่าสุดของทีมชุดใหญ่กับชุดตัวสำรองเนี่ยสุขโชคสารชาติ สามารถยิงประตูได้ด้วยอันนี้รายงานจากทางฝั่งสื่อญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลังจบเกมมิไฮลโลเปโตว,วิชถึงกับยกนิ้วให้และเรียกสุปรโชคมาพูดว่าเจ้าตัวเล่นได้ดีและปรับตัวได้ไวกับทีมซัปโปโรมากโอ้โหเป็นทิศทางที่ดีสำหรับสุปรโชคสารชาติอย่างมากณตอนนี้นะครับแต่ก็ยังมีสิ่งที่สื่อญี่ปุ่นมองว่าเจ้าเช็กยังต้องปรับก็คือเรื่องของพละกกำลังที่ ต้องดีกว่านี้เพราะต้องยอมรับทีมซัปโปโรใช้พลังกำลังเยอะถ้าปรับได้โอเคเลยรวมถึงความเข้าใจในแทคติกการเล่นของทีมซึ่งถ้าทำได้เร็วโอกาสจะลงเกมเจอเลโซมีสิทธิ์เหมือนกันอันนี้เป็นสื่อญี่ปุ่นออกมาพูดเองนะครับไม่ใช่ผมมาพูดเองเออเองนะอันนี้เป็นผมไปถามสื่อญี่ปุ่นแล้วก็ มีผู้สื่อข่าวออกมาตีข่าวด้วยโอ้โหถือว่าสุประโชคอยู่ในทิศทางที่ดีอ่านข่าวไปก็ฟินไปหวังว่า16กรกฎาคมนี้สุประโชคจะได้รับโอกาสลงเล่นกับซัปโปรโรแฟนบอลชาวไทยอย่างเราเฝ้ารอเช่นเดียวกับแฟนบอลญี่ปุ่นติดตามกันนะครับโอ้โหช่วงนี้ติดตามข่าวสารฟุตบอลเจลิกสนุกมากๆย้ำอีกครั้งนะครับเจลิกสัปดาห์นี้ถ่ายทอดสดแบบจะเต็มผ่านทางสยามสปอร์ตเหมือนเดิม โดยเฉพาะคู่ระหว่างฟอนเตเล่กับเซเรโซโอซาก้าเจอกับผมได้2ตรกฎาคม5โมงเย็นนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัชคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ